น้องทอยมีคุณตาคุณตาเขาเป็นคุณหลวงชื่อหลวงทิ้งนามสกุลแท่งทองบ้านอยู่สุโขทัยมีอาชีพทำไร่ถั่วแต่ว่าปีนั้นน้ำมันท่วมเพราะเขาไม่ยอมถากถางน้ำก็เลยท่วมถั่วหลวงทิ้งจึงต้องลาท้องทุ่งมุ่งสู่กรุงเทพด้วยทางรถทัวร์ไปลงหน้าเฉลิมไทยโอ้ยยาว้อยหมวดตัวทอนี่มันยากจริงๆอ่ะท่องมา2วันแล้วยังไม่เข้าใจสักทีเอ้ยแล้วนี่ก็เหลืออีกแค่2วันก็จะสอบแล้วตอนนี้เพิ่งจะท่องได้แค่หมวดตอเต่าตาตีตกต้นตาลตอตาลตำตูดเองเฮ้ยจะรอดไหมเนี่ยก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะนี่ก็ใกล้จะสอบแล้วหัวจะปวดวัยรุ่นทรงเรียนอย่างฉันก็เลยต้องเครียดนิดหน่อยว่าแล้วก็เดินหาอะไรหวานๆขนมมาบำรุงสมองหน่อยดีกว่าจะได้อ่านหนังสือได้ลื่นปื๊ดเดินออกมาไกลจากบ้านพอสมควรก็เจอร้านแปลกๆร้านหนึ่งอยู่ลึกเข้าไปในซอยเอ๋มาเปิดกันตอนไหนนะเนี่ยนะร้านโรตีข้อสอบเป็นจริงอย่างนั้นเหรอชื่อประหลาดจังเลยอะไรของเขากันนะแต่ไหนๆก็มาถึงแล้วจะต้องไม่กลับบ้านมือเปล่าแน่นอนแวะดูซะหน่อยพอเข้ามาดูใกล้ๆ ก็เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงเรียกว่าโรตีข้อสอบก็คือเหมือนกับราเมงข้อสอบนั่นเองเข้าไปตรงคูหาที่มีไม้กั้นแล้วก็กากบาทเลือกเมนูที่ต้องการเหมือนเวลาเราทำข้อสอบนั่นเองต่างกันตรงที่ว่าเมื่อได้รับโรตีแล้วคงต้องนำกลับไปกินที่บ้านไม่ได้นั่งกินที่ร้านเหมือนราเมงข้อสอบแบบนี้ก็น่าสนใจต้องลองหน่อยซะแล้วล่ะเอแต่ว่าจะกินอะไรดีนะมีหลายเมนูจัดเลยเอานี่ก็แล้วกันโรตีใส่ไข่กล้วยแล้วก็นูเทลล่าจัดไปพอกาเสร็จแล้วก็ยื่นไปตรงนี้สินะเอ๊แล้วก็ตรงนี้หมายเหตุอะไรดีนะฉันนึกอะไรไม่ออกก็เลยใส่ไปมั่วๆว่าขอให้สอบผ่านวิชาภาษาไทยซึ่งจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโรตีหรอกนะแต่ก็นะมันนึกขึ้นมาได้พอดีแค่นั้นนั่นแหละรอสักครู่นะคะคนขายยื่นมือออกมารับเมนูแล้วฉันก็ได้ยินเสียงทอดแป้งดังออกมาจากข้างในแค่ได้ยินเสียงก็น่ากินแล้วล่ะแค่แป๊บเดียวเท่านั้นฉันก็ได้รับโรตีกลับมากินที่บ้านแล้วโหอร่อยแฮะกินไปอ่านหนังสือไปหัวรั่นปีดรั่นปีดย่อยๆหลวงทิ้งลาท้องทุ่งมุ่งสู่กรุงเทพด้วยทางรถทัวร์ไปลงหน้าเฉลิมไทยแต่ไม่เจอใครเพราะเขาทุบทิ้งเลยเดินท่อมๆขึ้นไปบนภูเขาทองไปเจอไอ้แท่งเพื่อนแท้กำลังตีกองทอมอยู่กับวงลูกทุ่งและจะเฮ้ยลื่นปลื้ดวันรุ่งขึ้นไม่น่าเชื่อเลยฉันผ่านการสอบแบบฉลุยฉุยไปเลยทั้งเพื่อนแล้วก็ครูน่ะงงกันเป็นแถบวันนี้แกท่องผ่านได้ยังไงยังไม่ผิดเลยสักคำเดียวฉันน่ะผิดตั้งหลายจุดเลยเออว่าแต่ว่าเรามานั่งท่องหลงทิ้งอะไรเนี่ยทำถั่วได้ประโยชน์อะไรกับชีวิตกันล่ะเนี่ยเออนั่นสินะแต่ก็ช่างมันเถอะคิดมากก็ปวดหัวนะเอาเป็นว่าฉันได้คะแนนเยอะก็พอแล้วล่ะจบแกมีเคล็ดลับอะไรในการท่องหนังสืออ่ะป่ะเผื่อฉันจะได้เรียนแบบก็เมื่อวานนะเซ่ฉันไปร้านโรตีข้อสอบเป็นจริงนะพอสั่งโรตีในใบออเดอร์น่ะนะจะมีให้ใส่หมายเหตุแล้วฉันน่ะก็เลยใส่ไปว่าขอให้สอบผ่านวิชาภาษาไทยยังไงล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นน่ะสอบได้เหมือนที่ขอไปกับร้านโรตีเลยเป๊ะร้านโรตีที่สามารถขอพรได้อย่างนั้นเหรอน่าสนใจดีนี่นาจริงๆฉันก็มีเรื่องที่อยากจะขออยู่พอดีเลยหลังจากนั้นพวกเราก็แยกย้ายกันกลับบ้านโดยที่วันนั้นฉันไม่รู้เลยว่าเพื่อนรักของฉันแอบไปที่ร้านโรตีข้อสอบคนเดียวแอบมาคนเดียวจะได้ไม่โดนล้อยังไงล่ะเรื่องที่จะขอเนี่ยมันก็ส่วนตัวไม่อยากจะบอกผู้ใดร้านนี้สินะเอาล่ะสั่งโรตีแล้วก็ข้อสุดท้ายตรงหมายเหตุก็เขียนลงไปว่าขอให้ฉันได้มีโอกาสได้พบและพูดคุยกับพี่สุเมธม5ทับ6แบบ2ต่อ2จะทีเธอเสร็จสิ้นแล้วก็ไปรอผลลัพธ์ที่บ้านแอบมาคนเดียวถึงจะไม่ได้ผลก็ไม่ต้องโดนเพื่อนเหรออ้าภารกิจเสร็จสิ้นแล้วสบายจ่อนี่เดี๋ยวสิเธอน่ะเอ๋ซื้อโรตีแล้วทำไมถึงทิ้งเอาไว้ที่ร้านล่ะไม่เอากลับไปด้วยหรือไงอ่ะเธอน่ะลืมเหรอเอ๊ะนี่เธอโรงเรียนเดียวกับฉันนี่นะเอ้ยพี่สุเมธนี่นาก็ตามนั้นเลยตอนแรกว่าจะไม่เล่าให้ใครฟังแล้วแต่ว่ามันตื่นเต้นดีใจอดใจเก็บเอาไว้คนเดียวไม่ได้นะ
หลังจากเขียนคำอธิษฐานลงไปในใบสั่งโรตีแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองฉันก็ได้พูดคุยกับพี่สุแม่แบบตัวต่อตัวตั้ง2นาทีแน่เล่นเอากลับไปนอนฝันหวานเลยล่ะถึงต่อไปนี้เขาจะไม่ทักฉันเองฉันก็ไม่สอนหรอกนะเพราะว่าฉันฟินไปเรียบร้อยแล้วพอแล้วไม่หวังเยอะไม่โลภมากใช่ไหมใช่ไหมร้านโรตีข้อสอบเนี่ยสวยยอดไปเลยลูกเพียใช่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 ที่สองคนนั้นดวงดีเนี่ยก็เพราะว่าร้านโรตีข้อสอบอย่างนั้นเหรอชิยายลีน่าได้ยินเราสองคนคุยกันเรื่องร้านโรตีนั่นและเมื่อพบค่ำเธอก็แอบไปที่ร้านโรตีนั่นโดยที่ไม่บอกใครขออะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอสองคนนั้นน่ะโง่จริงๆอ่ะถ้าขออะไรก็ได้ก็ขอให้มันคุ้มไปเลยแซ่โรตีน้ำตาล20บาทฉันจะขอให้คุ้มแบบพันเท่าไปเลยขอเงิน10ล้านขอเป็นแฟนกับโอปป้าเคป๊อปขอบ้านขอที่ดินขอกระเป๋าหลุยซองเอเอาล่ะล็อตแรกก็แค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวคนให้จะจำไม่ได้ลีน่าเพื่อนของฉันยื่นใบออเดอร์เข้าไปในช่องรับมีมือของคนในร้านยื่นออกมารับเสียงในนั้นเงียบไปสักพักแล้วก็มีเสียงคนพูดออกมาว่าโอ้โหน้องคะโรตี20น้องขอสัก10ล้านแบบนี้ไม่ไหวนะคะร้านเราช่วยได้แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นั้นหนุกหนานค่ะหนุกหนานนะคะอ้าวโรตี20บาทขอได้เรื่องเล็กน้อยงั้นเหรอว่าแต่ว่าได้ชัวร์ใช่มะชัวร์จริงไม่กลิ้งกล่อมถ้าอย่างนั้นล่ะก็โรตีเอาอันละ20เอา100อันฉันจะขอพร100ข้อไปเลยโคตรจะคุ้มค่ะโชคดีนะฉันเก่งเศรษฐศาสตร์วันรุ่งขึ้นพรจากโรตีได้ผลลีน่าโชคดีอย่างละเล็กอย่างละน้อยแต่หลายๆเรื่องรวมกันทั้งขึ้นรถตู้เจอที่นั่งว่างจองบัตรคอนเสิร์ตได้ที่นั่งพิเศษเต้นลง TikTok ก็มีคนมาดูเพิ่มขึ้นจาก20คนเป็น 20,000 คนแล้วก็อื่นๆอีกเพียบว้าฉันเองสงสัยเรื่องนี้มากแต่ก็ไม่ได้ถามเพราะว่ามีอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวกับลีน่าที่น่าสนใจมากกว่านั่นก็คือนี่ลีน่าตอนนี้ฉันว่าหน้าเธอดูแปลกๆไปนะแปลกตรงไหนฉันแปลกตรงไหนไร้สาระตอนนี้หน้าของเธอกลายเป็นก้อนยับยับสีเหลืองเหมือนกับก้อนโรตีที่ยังไม่ได้ทอดเลยอิจฉาฉันก็ละสิที่ฉันได้พรเยอะๆจากโรตีนะพวกเธอก็ยังไม่ได้ทันจะถามเรื่องนั้นเลยไม่ถามก็จะบอกไอ้เพื่อนขี้อิจฉาแต่ถึงอย่างนั้นวันรุ่งขึ้นลีน่าก็หายไปไม่มาโรงเรียนฉันไม่ได้เห็นลีน่าอีกเลยหน้าฉันแปลกๆอย่างนั้นเหรอก็นะสิยิ่งนานก็ยิ่งแปลกตอนนี้ไม่ใช่แค่หน้าแล้วตัวฉันก็เหนอะหนาเหมือนกับแป้งโรตีไปทั้งตัวเดี๋ยวนี้สิสามารถแปะโทรศัพท์มือถือขึ้นมาได้แล้วนี่ต้องเป็นไอ้ร้านโรตีบ้านแน่เลยพรที่ขอไปก็ได้ครบแล้วแต่ทำไมได้ร่างกายแล้วก็หน้าตาแบบโรตีแถมมาด้วยแบบนี้แล้วก็จะต้องบุกไปแก้ปัญหาที่ต้นตอโรตีข้อสอบต้องเจอกันแน่เอาล่ะสั่งแบบใส่ไข่ไปเลยแล้วก็เขียนว่าฉันจะกลับมาเป็นแบบเดิมไม่สวยเหมือนเดิมก็ได้เสร็จแล้วก็ยื่นไปเลยคนขายรับออเดอร์ของลีน่าแล้วก็เงียบไปสักพักจึงพูดขึ้นมาว่าโอ้โหน้องคะมันจะยุติธรรมเหรอคะที่อยู่ๆน้องจะขอกลับมาเป็นแบบเดิมเนี่ยน้องกินโรตีไปตั้ง100อันนะคะขอพรไปแล้วก็100ข้อเสร็จแล้วจะมาขอกลับเป็นเหมือนเดิมเนี่ยนะนี่มันเหมือนโกงกันเลยนะคะเหมือนคนที่เป็นหนี้แต่ขอตัดจบไม่ยอมจ่ายนะและจะให้ทำยังไงล่ะวะอีบ้าดูหน้าฉันสักก่อนสิตอนนี้มันเยิ้มยวบย่าเป็นโรตีนิ่มไปหมดแล้วหาทางแก้ปัญหาให้ฉันซะนั่นก็เพราะว่าน้องกินโรตีมากไปขอพรมากไปแต่วิธีแก้มันก็มีอยู่นะคะนั่นก็คือมาขายโรตีแทนฉันยังไงล่ะแต่เดิมน่ะฉันก็เป็นคนที่ซื้อโรตีโลภมากแบบเธอเนี่ยแหละจนกระทั่งร่างกายแปลสภาพต้องมาขายโรตีให้ได้เท่ากับจำนวนที่กินเข้าไปถึงจะหายดีโชคดีที่ฉันได้มาเจอเธอคนรอบสั่งทีเดียว100อันฉันจึงได้กลับมาสวยแบบเดิมได้ เอาละสู่บอกทางรอดให้แล้วนะ
แต่ว่าจะทำไม่ทำก็ตามใจส่วนฉันหมดเวรหมดกรรมแล้วก็ขอตัวลากลับบ้านก่อนล่ะและก็จำเอาไว้ล่ะกินไปเท่าไหร่ก็ต้องขายให้ได้เท่านั้นนะจ๊ะจากนั้นลีน่าเพื่อนของฉันก็ต้องมาขายโรตีใช้หนี้พรที่ขอไปเธอต้องมาขายให้ได้ร้อยอันอันที่จริงถ้าขายดีๆแป๊บเดียวก็ขายได้ครบแล้วล่ะนะแต่พอดีว่าช่วงนี้โรตีมันไม่ค่อยฮิตนะสิลีน่ายืนทั้งวันยังไม่มีลูกค้าเลยสักคนเดียวแหมร้านโรตีข้าสอบเป็นจริงแปลกๆแฮะจะแวะกินหน่อยดีไหมนะดีค่ะน้องขอพรได้ด้วยนะจะเอากี่อันดีคะ20อันหรือว่า30อันดีกินเยอะๆกินเยอะๆจะได้โตไวๆนะคะอ๋อรู้สึกแปลกๆงานเอาไว้ก่อนดีกว่าค่ะพอดีช่วงนี้รักสุขภาพขึ้นมากระทันหันที่บ้านไม่ให้กินโรตีจากร้านแปลกหน้าช่วงนี้กินคลีนไปก่อนนะคะเอ้ยอะไรวะสงสัยว่าลีน่าจะต้องใช้เวลาในการขายโรตีอีกนานเลยขอบคุณรูปแฟนอาร์ตน่ารักน่ารักจากน้องมัดมีพลอยจิรานันมิ้นไอซ์อัญมณีและน้องเอ๋ยนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Spooky TV กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรายังไงล่ะกดเลยกดให้หน่อยขอบคุณจ้า